เมื่อวันเสาร์ที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะซึ่งเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและได้มีการจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังมวลชนในโอกาสวันมหามงคลและวันสำคัญต่างๆของชาติภายใต้ชื่อกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงได้เชิญชวนมวลชนกลุ่มต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาณวัดสาเกตราชวรมหาวิหารโดยมีพลโทจิรเดชสิทธิประณีตผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารานิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นประธานในพิธีประกอบกิจกรรมทางศาสนาอันได้แก่การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรการถวายสังฆทานและพิธีเวียนเทียนค่ะการดำเนินกิจกรรมในวันนั้นก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมวลชนกลุ่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนักศึกษาทสปช.และกลุ่มพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะเนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลนะคะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีนี้นะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สำคัญสัปดาห์หนึ่งในทางพระพุทธศาสนานะคะก็คือสัปดาห์วันอาสาฬหบูชาค่ะทุกคนเนี่ยมีจิตอาสาที่จะมารวมพลังกันทุกครั้งที่เราได้มีการรวมพลังของมวลชนในกอรมน.นะคะอยากเชิญชวนให้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วท่านจะรู้สึกว่าท่านมีความปลาบปลื้มนะคะที่เราได้ทำหน้าที่ของเราซึ่งเป็นคนไทยนะคะ